วันนี้ UCH นะครับจะมารีวิวไมโครโฟนรูปแบบ USB การรับเสียงแบบคาร์ดิออยด์หรือว่าด้านหน้าไมโครโฟนเพียงอย่างเดียวซึ่งรุ่นนี้เองนะครับไม่ได้มีฟีเจอร์อะไรเยอะแยะแต่อย่างน้อยแล้วเสียงคมชัดใครอยากจะได้ไปอัดเสียงคมชัดตอนนี้เรามีปุ่มสนับสนุนอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครหาไม่เจอนะครับก็ลองกดจุด3จุดในมือถือดูนะครับจะมีคำว่าซุปเปอร์แตงหรืออะไรสักอย่างนึงสนับสนุนกันเข้ามาได้ครับวันนี้เราอยู่กับไฟล์รุ่น K658 เริ่มตั้งแต่ส่วนที่ใหญ่ที่สุดละกันนะครับนั่นก็คือไอตัวฐานยึดกับไอตัวไมค์นั่นแหละซึ่งเขาจะเรียกกันว่าช็อคเมาส์ทำหน้าที่ในการกันการสั่นสะเทือนของตัวไมค์สิ่งถัดมาที่เราจะหยิบออกมาเร็วรัวๆเลยกันดีกว่านะครับก็คือเรื่องของสายสัญญาณนะครับความยาวอยู่ที่3เมตร USB Type A ไปยัง USB Type C เดี๋ยวการเชื่อมต่อจะเป็นอย่างไรต่อคอมได้ต่อแท็บเล็ตได้ไหมต่อมือถือได้ไหมเดี๋ยวว่ากันครับสิ่งถัดมาก็เป็นเรื่องของขาตั้งแล้วนะครับซึ่งขาตั้งที่เขาให้มาเนี่ยจะเป็นการกางแบบ3ขาแบบนี้เรียกว่าไตพอดนะครับซึ่งเราสามารถจะถอดไอ้จุกยางข้างล่างแบบนี้ได้ด้วยนะฮะรูปแบบการยึดล็อกกับขาตั้งเนี่ยจะเป็นการหมุนเกียวเข้ากับไอ้ช็อคเมาส์เมื่อกี้นะครับเมื่อเราหมุนเกียวเรียบร้อยเราก็สามารถตั้งขาตั้งได้เลยคราวนี้ในกล่องนะครับเขาก็จะมีตัวแปลงน็อตนะครับที่เรียกว่าอะแดปเตอร์บูมอาร์มเนี่ยเอามาให้อีก1ชุดนะครับเพื่อใช้ในการเปลี่ยนขาตั้งที่ให้ในกล่องไปเป็นขาตั้งที่เขาใช้ยึดโต๊ะนะครับไอ้ขาตั้งยึดโต๊ะเนี่ยเราต้องซื้อแยกนะครับไม่ได้มีมาให้ในชุดซึ่งแบบนั้นเนี่ยผมมองว่ามันเหมาะกับการใช้งานแบบหลากหลายมากกว่านะครับไม่ว่าจะเอาไปใช้เป็นพอดคงพอดแคสต์อะไรเงี้ยใช้ขาตั้งแบบนี้ยึดเข้ายึดออกได้สบายมากมาดูวิธีการติดตั้งระหว่างตัวไมค์กับตัวช็อคเมาส์กันครับเขาจะให้เป็นน็อตวงแหวนอันนึงมานะครับก็ค่อนข้างใหญ่แหละเวลาเราจะใส่ไมโครโฟนเข้าไปกับตัวช็อคเมาส์เนี่ยเราจะต้องดูก่อนนะครับว่าเราจะยึดกับด้านไหนซึ่งวิธีที่ถูกต้องเนี่ยเราจะต้องหันไอตัวฐานยึดล็อกเนี่ยขึ้นด้านบนลักษณะหน้าตาประมาณนี้นะครับเวลาเราใส่ไมค์ที่ถูกต้องเนี่ยไอตัวปุ่มที่หมุนวอลลุ่มจะไม่จมลงไปด้านล่างเราก็ยึดไอตัววงแหวนเนี่ยหมุนเกลียวเข้าไปให้มันสุดเลยครับทีนี้เราก็สามารถติดตั้งไมค์กับตัวช็อคเมาส์และก็ใส่ขาตั้งแบบมินิไตพอดได้เสร็จเรียบร้อยพร้อมใช้งานครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะครับมาดูในเรื่องของงานดีไซน์ภายนอกกันว่าตัวไมโครโฟนนั้นมีปุ่มอะไรบ้างเริ่มจากปุ่มแรกครับพลิกไมค์มาที่ด้านหลังผมจะเรียกตรงนี้ว่าด้านหลังแล้วกันเนื่องจากว่ามีคำว่า Made in China มาให้นะครับแล้วก็เรื่องของโลโก้การผลิตนะฝั่งนี้เองเนี่ยจะเป็นปุ่มสำหรับการกดเพื่อเปิดปิดไฟ RGB ครับเวลาเรากดอย่างที่บอกไม่ต้องมีเสียงป๊อกแป๊กนะแค่แตะไปเบาๆแตะแบบนี้บางคนอาจจะไม่มั่นใจว่าแตะไปแล้วมันรับคำสั่งหรือเปล่าคุณแค่แตะเฉยๆมันรับคำสั่งเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อีกฝั่งนึงอันนี้ผมจะเรียกว่าด้านหน้าละกันเพราะว่าฝั่งนี้เนี่ยเราสามารถเร่งเกณฑ์ลดเกณฑ์ได้นะครับการแตะตรงกลางเนี่ยเหมือนกันเลยนะจะไม่มีเสียงป๊อกแป๊กนะครับเป็นการทัชลงไปเนี่ยจะเป็นการปิดเสียงไมค์กับเปิดเสียงไมโครโฟนนะครับในกรณีที่อ่ะบางครั้งนะครับเราพูดไดอะล็อกที่เราจำเป็นจะต้องพูดในไลฟ์สตรีมจบแล้วเราก็ปิดเสียงไมค์ไว้ก่อนเพื่อที่อาจจะคุยกับทีมงานอะไรก็ว่าไปทีมงานก็เปิดเพลงคอไว้คราวนี้เมื่อถึงพาร์ทที่เราจำเป็นต้องพูดต่อก็มาแตะสัมพันธ์ตรงนี้ปึ้งเพื่อเปิดเสียงไมค์ก็พูดต่อได้เลยทำงานจบคนเดียวได้นะครับถ้ามีทีมงานหลายๆคนก็แบ่งเบาภาระกันไปก็ได้อยู่ด้านบนของตัวไมค์นะครับตรงนี้มันจะเป็นฟองน้ำนะครับที่คอยซับเสียงของเราด้วยนะครับตัดเสียงรบกวนนิดนึงนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ค่อยเกี่ยวกับเรื่องของการตัดเสียงรบกวนหรอกหลักๆก็คือจะกรองเสียงลมที่ออกจากปากของเรานะครับบางทีเวลาเราออกเสียงพอพานพอพึ่งอะไรก็แล้วแต่ที่มีลมออกมาเพาะๆๆแบบเนี้ยมันจะไปกระแทกโดนตัวรับเสียงที่อยู่ในไมโครโฟนตรงนี้ซึ่งเราสามารถถอดได้ครับวิธีการถอดก็เป็นเกลียวแบบนี้แหละครับหมุนออกมาได้ด้านในก็จะมีตะแกรงจริงๆผมมองว่ามันเป็นเหล็กนะครับไม่เหมือนอลูมิเนียมสักเท่าไหร่เลยเพราะว่ามันดูแข็งๆหนักๆไงก็ไม่รู้นะครับถ้าเป็นอลูมิเนียมมันต้องเบากว่านี้เนาะในนี้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยตัวรับเสียงนะครับเรียกว่าแผ่นไดอะแฟมอยู่ด้านในซึ่งเราจะมองไม่เห็นเพราะว่าเขาจะล้อมไปด้วยข้างในนี้เป็นพลาสติกนะครับองศาการรับเสียงมันอยู่ด้านบนด้านบนคือตรงนี้เวลาเราติดตั้งไมค์ตัวนี้นะครับเราควรจะหันด้านบนของตัวไมค์ไปยังทิศทางของแหล่งกำเนิดเสียงก็คือปากของพิธีกรนั่นแหละพวกไมโครโฟนตั้งโต๊ะแบบนี้บางรุ่นใช้วิธีการเอาตัวรับเสียงมาอยู่ที่ด้านข้างนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือด้านหลังถ้าเกิดว่าใครเคยดูรีวิวไมโครโฟนคอมพิวเตอร์ของผมในหลายๆรุ่นเนี่ยมันแตกต่างกันจริงๆนะครับบางรุ่นเนี่ยวางไว้แนวตั้งแบบนี้เพื่อให้องศาอยู่ด้านข้างเนี่ยมันหันหาปากก็มีนะครับแต่รุ่นนี้จี้ไปเลยจี้ไปที่ปากตรงไหนดังตรงไหนก็จี้ไปที่ตรงนั้นนะครับเอาเป็นว่าประมาณนี้ไอ้ตัวเนี้ยนะครับฟองน้ำเนี่ยที่ผมกำลังใส่เข้าไปอีกครั้งนึงเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าคุณสมบัติการกรองเสียงลมของมันเนี่ยผมให้คะแนนมันสัก 6.5 แล้วกันนะฮะ
6.5 คะแนนเต็ม10เพราะว่าเวลาเราตั้งไมโครโฟนของเราอ่ะสมมุติว่าผมจะใช้จริงนะครับผมจะติดตั้งขาตั้งมินิไตรพอดเข้าไปก่อนวางบนโต๊ะแล้วก็หันเข้าหาปากเราก็ปรับองศาได้นะตรงนี้มันจะมีเกลียวนะครับที่สามารถเงยก้มได้แบบนี้แต่วิธีของเขาคือมันจะเป็นล็อกแบบตึ๊กๆนะครับสมมุติว่าล็อกขั้นแรกนะครับไมค์มันอาจจะดูต่ำกว่าระดับปากไปนิดนึงอยากจะเหงนขึ้นมาอีกนิดนึงอ่ะปลดล็อกแล้วก็เหงนขึ้นไปอีกนิดนึงไม่ได้ครับคำว่านิดนึงของเขาทำไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นล็อกแบบ1 2 3 4ก็คือจากระดับนี้ไประดับนี้เลยไประดับนี้เลยมันจะไม่มีไปทีละนิดบางทีเราอยากจะปรับขึ้นอีกนิดนึงลงอีกนิดนึงทำไม่ได้ต้องทำตามข้อต่อที่เขาให้มาโอเคความห่างระหว่างปากของเรากับตัวไมค์ถ้าดูตามคู่มือนะอันนี้ผมจะไม่คิดเอาเองนะผมดูตามคู่มือเลยนะเขาเขียนเอาไว้ว่าควรห่างประมาณสัก2ถึง4นิ้วเห็นไหมเขาบอกว่า1กำปั้นเนี่ยกำลังดี1กำปั้นของคนทั่วไปผู้หญิงผู้ชายเนี่ยมันประมาณเดียวกันห่างกันประมาณนี้คือระยะที่ดีที่สุดแต่เนื่องด้วยว่ามันเป็นไมโครโฟนตั้งโต๊ะเพราะฉะนั้น2กำปั้นไปเลยประมาณนี้ผมพูดคุยกับคุณผู้ชมทั่วไปผมไม่ต้องใช้พลังลมปานเท่าไหร่ลมมันก็ไม่ออกเยอะแต่เวลาคุณร้องเพลงลมมันจะออกเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะได้ยินเสียงเพอะเพอะติดเข้าไปด้วยในระบบการบันทึกเสียงฟองน้ำที่เขาให้มามันบางเกินไปเนี่ยแหละที่จะเล่าให้ฟังนะครับเกินมาตั้งนานแม่กว่าจะคมงมตั้งนานนั่นแหละฟองน้ำที่ให้มามันบางนะครับถ้าเปรียบเทียบกับรุ่นก่อนหน้านี้รุ่นก่อนหน้านี้ของไฟไฟมันจะเป็นไอ้แผงเหล็กเลยที่กรองเสียงลมเราได้นะครับแต่ว่ารุ่นนี้ให้มาเป็นแบบฟองน้ำซึ่งผมมองว่าถ้าอยากจะได้เสียงที่ดีที่สุดนะมี2 อย่างถ้าไม่อยากซื้ออะไรเพิ่มก็คือตั้งไมโครโฟนให้มันห่างจากปากเรามากกว่าเดิมประมาณสัก2แบมือแบบนี้ถ้าเสียงลมมันเข้าเนี่ยแสดงว่าคุณมีพลังลมโคตรเยอะเลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเสียตังค์เพิ่มและตั้งไมค์ใกล้ปากเท่าเดิมก็คือไปซื้อตัวกรองลมมาตัวกรองลมแบบนี้นะครับซื้อเพิ่มได้มันจะกรองเสียงลมได้ดีมากกว่าเดิมเรามาดูต่อกันที่ตัวพอร์ตด้านล่างนะครับนี่เราจะเห็นว่าตอนแรกผมพูดเรื่องมินิแจ็ค 3.5 มิลลิเมตรไปแล้วต่อหูฟังไปแล้วด้านข้างคือการต่อสาย USB Type C ไปยังโน้ตบุ๊กของเราสายที่เขาให้มาเนี่ยผลิตมาเพื่อใช้กับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของเราบางคนอยากจะเอาไปต่อเข้ากับมือถือเพราะฉะนั้นคุณไปหาตัวแปลงตัวแปลงในที่นี้ก็คือแปลงจาก USB Type Aไปเป็น USB Type C แล้วก็เสียบเข้ามือถือได้ซึ่งมือถือเนี่ยแต่ละคนก็อาจจะรองรับเทคโนโลยีที่ต่างกันมือถือบางรุ่นนะครับสามารถใช้ไลฟ์สดได้เลยนะครับเปิดแอปขึ้นมานะครับมันก็จะเปิดกล้องหน้านะพร้อมกับการใช้เสียงจากไมโครโฟนที่เราเพิ่งซื้อมาของไฟฟายได้เลยตั้งแต่ต้นแต่บางมือถือบางรุ่นไม่รองรับนะครับตัวอย่างเสียงที่ได้จากการบันทึกด้วยวิธีการแปลงพอร์ตจาก USB Type C ไปยัง USB Type A ผ่านอะแดปเตอร์และใช้มือถือ Android ในการบันทึกเสียงนี้เดี๋ยวเรามาลองฟังตัวอย่างด้วยวิธีการร้องเพลงสักเพลงหนึ่งคีย์ตรงไม่ตรงอ่ะไม่รู้เดี๋ยวลองดูกันครับโอ้ความรักโปรดมองฉันบางเวลาเราพบกันเมื่อวันช้ำใจเธอเข้ามาโอบกอดฉันไว้แผ่วเบาโอ้ความรักที่อ่อนหวานโปรยความงามพาหัวใจว่าร้อยร้องไปดูสิดูเธออยู่ไหนเจ้าความรักฉันอยากพบเธอแต่สิ่งที่ใช้ได้ชัวร์ๆนะครับก็คือหากคุณมี iPad อยู่แล้วนะครับ iPad ในที่นี้ผมจะทดสอบในกรณีที่คุณใช้ iPad Gen 8 Gen 9ประมาณนี้ซึ่งพอร์ตของเขาเนี่ยมันยังคงเป็น Lightning แบบนี้อยู่นะครับและผมก็มีตัวแปลง USB Type A ไปยัง Lightning ราคาในแอปไม่แพงครับ100 200ลองหาดูหรือจะไปซื้อของแท้ของ Apple ก็ได้เราก็เสียบเข้า iPad แล้วเปิดแอป GarageBand แล้วก็ต่อสาย USB Type A ไปยัง Type C เข้าไมค์เพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้ไมค์ตั้งโต๊ะแบบนี้อัดเสียงและก็จบทุกอย่างได้ใน iPad นะครับตีละครับกันต่ำเกินเมื่อมันไม่รู้สมองมันก็คิดไปร้อยแปดจากเคยรักแท้ก็กลายเป็นชอกช้ำซ้ำซ้ำแสบเจ็บก็เพราะรักไม่คิดว่าเธอจะทำฉันได้ลงคิดระบบส่งกับสู
ไมโครโฟนตัวนี้มันรองรับกับหลายๆอุปกรณ์แต่จะต้องมีตัวแปลงพอร์ตมันนิดนึงซึ่งถ้าเกิดว่าคุณซื้อในร้านที่ผมแปะลิงก์เอาไว้เนี่ยบางร้านเขาก็ขายพร้อมตัวแปลงมีขาตั้งแบบตัวงอแบบยึดกับโต๊ะมีให้ด้วยนะครับในชุดที่ต้องเพิ่มตังค์แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณไปซื้อบางร้านอ่ะผมยกตัวอย่างอย่างอันเนี้ยที่เขาแปะสติ๊กเกอร์มาว่าเป็นร้าน Million Head เนี่ย Pro Audio เนี่ยร้านนี้จะขายเฉพาะตัวไมค์นะไม่ได้มีเซตตัวแปลงสายแปลงพอร์ตขาตั้งอันนี้เขาไม่ได้มีเขาไม่ได้มีในชุดเดียวกันนะครับซึ่งเอาเป็นว่ามันจะมีลิงก์เขียนเอาไว้ใต้คลิปนะครับลองไปกดอ่านดูแล้วผมจะเขียนวงเล็บไว้ว่าร้านนี้มีตัวแปลงขายด้วยร้านนี้ไม่มีตัวแปลงขายเฉพาะไมค์อะไรเงี้ยลองอ่านดูนะไม่ต้องแอดไลน์ผมอ่ะนะผมไม่ได้เป็นคนขายของนะครับไฟ RGB ที่ผมบอกเนี่ยมันแสดงผลเฉพาะด้านล่างของตัวไมค์เท่านั้นถ้าเป็นไฟ RGB รอบทิศทางของตัวไมค์มันก็เท่ดีเวลามันอยู่ในไลฟ์สตรีมของเราเนี่ยใครเห็นใครก็ถามว่าเฮ้ยพี่ใช้ไมค์รุ่นอะไรทำไมมันสวยจังแต่รุ่นนี้เลือกที่จะส่องไฟไปยังด้านล่างนะครับก็ผ่านตะแกรงพลาสติกอีก1ชั้นโอ้มันก็เป็นเรื่องของงานดีไซน์อะนะใครที่มองว่าสวยก็ตามนั้นใครที่มองว่าธรรมดาก็ตามนั้นครับเวลาเราแตะสัมผัสด้านบนนะครับมันก็คือด้านหลังของตัวไมค์นั่นแหละก็เป็นการเปิดปิดไฟแบบที่ผมบอกไว้ตอนต้นนะเห็นไหมอยู่ในกล้องเนี่ยผมรู้สึกว่าไฟ RGB มันไม่ค่อยเด่นสักเท่าไหร่นะครับตัวไมโครโฟนเนี่ยจะมีน้ำหนักอยู่ที่1กิโลกรัมนะครับอันนี้คือไปอ่านสเปคมาได้เลยนะครับแล้วก็บอดี้เนี่ยเป็นโลหะมีความทนมีความแข็งแรงอยู่แล้วรวมๆแล้วนะครับการรับประกัน1ปีผมรู้สึกว่าน่าสนใจแต่จะมาจบคลิปแค่นี้ผมมองว่าไม่เพอร์เฟคครับจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่คุณดูมาตั้งแต่ต้นนะครับผมอยากจะให้คุณดูพาร์ทนี้ตั้งแต่แรกเลยแต่มันก็ทำไม่ได้ต้องอธิบายก่อนเนาะก็คือพาร์ทในเรื่องของการทดสอบเสียงที่ได้จากไมค์ตัวนี้ครับซึ่งเสียงที่ได้จากไมค์ตัวนี้ผมจะทดลองด้วยวิธีการอัดเสียงโคเวอร์เพลงของพิเศษโลโซสัก1เพลงนะครับและก็ต้องย้ำเป็นวงเล็บตัวใหญ่ๆเอาไว้นะครับว่าผมเล่นกีตาร์ไม่เป็นแล้วก็ไม่ได้เรียนร้องเพลงมาเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นตัวอย่างที่อย่าไปคาดหวังกับมันมากจะทดลองในเรื่องของเสียงที่ได้เท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มด้วยคลิปที่ผมตัดต่อมิกเสียงอะไรเรียบร้อยแล้วใส่เอฟเฟกต์เรียบร้อยแล้วจะเป็นแบบนี้ก่อนนะครับลองฟังดูเธอได้ยินไหมว่าใครมารำร้องเรียนอยู่อยากให้ได้รู้ว่าใจของฉันมันจะขาดจากกันกระทำที่ตอกย้ำว่าฉันด้อยกว่าตีละขากันต่ำเกินเมื่อมันไม่รู้สมองมันก็คิดไปร้อยแปดจากเคยรักเธอก็กลายเป็นซอกซ้ำซ้ำแสบเจ็บก็เพราะรักไม่คิดว่าเธอจะทำฉันได้รงคิดระบงส่งกับศูนย์แต่ใจมันรักเธอก็เลยไม่ยอมตัดใจไม่ปล่อยทิ้งให้ใครนอนปวดใจให้ตายจึงเป็นแต่คราวนี้นะครับบางคนก็อาจจะรู้สึกหัวเสียว่าเฮ้ยคุณรีวิวไมโครโฟนแล้วคุณไปใส่เอฟเฟกต์เยอะแยะอะไรมากมายไปปรับ EQ นู่นนี่นั่นเอ้าแล้วมันจะเป็นเสียงจริงๆอย่างไม่ได้ไงได้ครับผมก็เลยทำอีกเวอร์ชันหนึ่งแยกออกมาโดยการที่ผมจะปิดเอฟเฟกต์ทุกอย่างออกหมดพึ่งแล้วก็ให้คุณได้ยินเสียงแบบแยกเลเยอร์ไปเลยเดี๋ยวมาฟังกันว่าเสียงที่ได้เป็นไงเธอได้ยินไหมว่าใครมารำร้องเรียกอยู่อยากให้ได้รู้ว่าใจของฉันมันจะขาดจากกันกระทำที่ตอกย้ำว่าฉันด้อยกว่าตีละขากันต่ำเกิน
เป็นอย่างไรบ้างครับผมคิดว่าผมทำทุกอย่างให้ดีที่สุดและครบที่สุดในบรรดาแบบว่าการรีวิวไมโครโฟนที่ผ่านมาแล้วนะคือไมโครโฟนตัวนี้เองเนี่ยเสียงที่ได้นะครับมันไม่ได้แบบว่าแหลมเกินไปทุ้มเกินไปย่านเสียงกลางเกินไปไม่ได้เป็นแบบนั้นครับเสียงที่มันถูกบันทึกเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยมันค่อนข้างที่เป็นรูปแบบแฟตนะครับก็คือไม่ได้เด่นย่านใดย่านหนึ่งคุณอยากจะให้เสียงกลางมันมากกว่านี้แหลมมากกว่านี้คุณก็ไปปรับใน EQ เอาสินะครับแต่ละโปรแกรมที่คุณใช้งานในทุกวันนี้มันก็รองรับกันหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นพวกโปรแกรมไลฟ์สตรีมเนี่ยก็มี EQ ในตัวโปรแกรมอัดเสียงอย่าง Adobe Audition นะครับ Adobe Premiere Pro ที่ใช้ตัดต่อคลิปวิดีโอมันมี EQ หมดนะครับคุณอยากได้โทนเสียงแบบไหนสไตล์เสียงแบบไหนในเมื่อเสียงที่ได้มาจากตัวไมโครโฟนรุ่นนี้มันเป็นแบบแฟลตคุณก็ไปปรับแต่งได้เลยไม่ต้องไปแก้ปัญหากันซึ่งเสียงที่ได้ตั้งแต่ต้นเนี่ยมันก็เหมือนกับได้ยินจากหูของมนุษย์เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ชอบปรับแต่งก็ไม่ต้องมาปรับมันนะครับแต่ถ้าคุณอยากปรับเพื่อแก้บางย่านเสียงที่คุณไม่ชอบอย่างเช่นคุณเป็นคนที่มีน้ำเสียงที่ทุ้มเกินไปคุณก็ไปลดเสียงเบสลงนะครับคุณมีน้ำเสียงที่แห้งไปคุณก็ไปเพิ่มเสียงเบสขึ้นอะไรประมาณนี้ก็ไปปรับตั้งได้นะครับเอาเป็นว่าเรื่องของสไตล์เสียงไม่แย่นะครับถือว่ามาตรฐานเลยแหละนะครับถ้าให้เทียบกับไมโครโฟนรุ่นก่อนหน้านี้ในประมาณสักปีที่ผ่านมามันจะมีบางรุ่นอ่ะที่เสียงแหลมมาตั้งแต่ต้นเลยแกะกล่องออกมาอ่ะเสียงปุ๊บแม่งเสียงแหลมเลยแบบนั้นแหละคือปัญหานะครับที่ผมมองว่ามันน่าปวดหัวเพราะต้องไปแก้ว่าเอาเสียงแหลมลงเยอะๆหน่อยอะไรประมาณนี้เอาเป็นว่าเสียงที่ได้ประมาณนี้ละกันนะครับใครที่มีคำถามส่วนใดสงสัยนะครับก็พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาละกันนะครับตัวนี้ผมให้คะแนนรวมๆนะครับรวมเลยเทียบกับราคาที่จะจำหน่ายเนี่ย 3,490 บาทใช่ไหมซื้อจาก Lazada ก็ได้ Shopee ก็ได้นะครับร้านค้าผมก็มีตัวเลือกให้นะครับให้ไปสักประมาณ9เต็ม10คะแนนแล้วกันอีก1คะแนนที่หายไปคืออะไรคือมันไม่มีเอฟเฟคครับเอฟเฟคในที่นี้ก็คือ Echo เอ่ย Sound Ambient Room อะไรประมาณนี้มันไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครซื้อไปปุ๊บแล้วอยากจะได้เสียงที่มันดูกังวานกระหึ่มกระหึ่มเนี่ยตัวนี้ไม่ได้มีเอฟเฟคมาให้คุณต้องไปทำในโปรแกรมเอาเองเพราะฉะนั้นคุณต้องมีสกิลในการใช้โปรแกรมในคอมอีกนะครับเพราะฉะนั้นเอฟเฟคตรงนี้พอมันไม่มีปุ๊บหายไปเลย1คะแนนนะครับนอกนั้นถือว่าโอเคแล้วนะครับอ่ะใครสนใจก็ไปตำกันได้นะครับเอาว่าผมทิ้งท้ายประมาณนี้ละกันนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่เมื่อมีไมโครโฟนที่น่าสนใจแบบนี้อีกขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับลาไปก่อนสวัสดีครับ